0977-9999คุยกันเช่นเคยนะคะกับคุณวรุฒรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Brilliant and Futures ค่ะคุณวรุฒสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณโสภาครับเราลดพอร์ตก่อนนี้ไหมคะแล้วเดี๋ยว2ทุ่มพอเราทราบผล ECB แล้วเราค่อยกลับมาเทรดในช่วงไนท์เทรดค่ะครับน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดูแล้วปลอดภัยในการลงทุนสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าการที่จะทราบในส่วนของมติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปซึ่งคาดกันว่าจากลบ 3% เนี่ยอาจจะติดลบมากขึ้นเป็นลบ 0.4% หรือว่าติดลบเพิ่มขึ้นราว 0.1% เนี่ยก็จะทราบผลราวประมาณ 1 ทุ่ม 45 นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ 2 ทุ่มครึ่งประธานธนาคารกลางยุโรปในมาริโอดากี้ก็จะมีการออกมาแถลงการซึ่งตลาดจับตาหรือว่าโฟกัสไปที่การขยายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของเม็ดเงิน QE นะครับจากปกติเนี่ยอยู่ที่ระดับ60,000ล้านยูโรต่อเดือนตอนนี้ตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะมีการอัดฉีดสภาพคล่องหรือว่าเพิ่มวงเงินเข้ามาอีก 10,000 ล้านยูโรต่อเดือนเป็น 70,000 ล้านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องรุ้นกันทั้ง2ช่วงเวลาประมาณ 20:45 และ 20:30 ว่าเอฟเฟคหรือผลของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยจะไปกดดันให้สกุลเงินยูโรมีการอ่อนตัวลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยจะรับข่าวในเชิงลบไปค่อนข้างมากยูโรก็มีการอ่อนตัวลงมาแล้วในระดับนึงแล้วก็กดให้ราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงมาด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากเกิดเซอร์ไพรส์หรือว่าผิดความคาดหมายโดย ECB ไม่ได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเลยนะครับเราก็ยังประเมินว่ามีโอกาสที่สกุลเงินยูโรจะมีการรีบาวด์ขึ้นเราก็อาจจะดึงให้ราคาทองคำมีการกลับขึ้นไปทะยานขึ้นได้อีกครั้งนึงเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามในส่วนของผลการประชุมเนี่ยอาจจะสร้างความผันผวนกับการเคลื่อนไหวของตัวตลาดเงินแล้วก็การเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำด้วยนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะรอความชัดเจนเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าวก่อนแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้งเพราะว่าตลาดในส่วนของที่เฟดก็ยังเปิดถึง 4 ทุ่มครึ่งนะครับนักลงทุนยังใช้จังหวะระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยในส่วนของการปรับพอร์ตในการลงทุนได้แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ยังคงกลับเข้ามากดดันในตัวทองคำยังมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับนอกจากผลการประชุมของ ECB ไม่ว่าจะเป็นที่ทางราคาน้ำมันดิบที่มีการทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอตัวลงจากทิศทางราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลงนะครับประกอบกับในส่วนของการขยับตัวขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นการทะยานขึ้นของตัวตลาดหุ้นอาจจะได้รับแรงหนุนจากทิศทางราคาน้ำมันรวมถึงธนาคารกลางต่างๆยังมีแนวโน้มหรือทิศทางที่จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังหนุนให้ในส่วนของการลงทุนในตัวตลาดหุ้นค่อนข้างสดใสซึ่งประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ชะลอในส่วนของการขยับขึ้นของราคาเหมือนกันครับค่ะถ้าอย่างนั้นเราที่มีโพซิชันอยู่ปิดโพซิชันก่อนแล้วรอรับใหม่จะรอรับได้ที่จุดไหนคะเพราะว่าปัจจัยส่วนใหญ่ยังเป็นปัจจัยในเชิงลบอยู่นะคะครับจะเห็นว่าราคาทองคำเริ่มมีการปรับฐานแล้วก็มีการย่อตัวลงมาต่อเนื่องแล้วนะครับในช่วงวัน2วันนี้ในระยะสั้นเนี่ยเราอยากให้จับตาดูบริเวณ 1,142-1,143 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้แล้วเรายังประเมินว่าเป็นกรอบการไซด์เวย์ด้านล่างนะครับหากไม่หลุดหรือยืนอยู่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะเสี่ยงเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นจากการดิดตัวโดยการดิดตัวหรือรีบาวด์ขึ้นให้จับตาดูในส่วนของบริเวณ 1,260-1,264 ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะมีการทยอยปิดสถานะเพื่อทำกำไรและถึงเงินสดอีกครั้งหนึ่งเพื่อรอรับผลการประชุมแล้วค่อยกลับเข้ามาลงทุนนะครับแต่หากผ่านไปได้เนี่ยก็ยังรุ้นในส่วนของแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,279-1,280ซึ่งถ้ายังไม่ผ่านโอกาสที่ราคาจะแกว่งตัวหรือไซด์เวย์ออกด้านข้างก็ยังมีแต่ในทางตรงกันข้ามครับหากผลการประชุมเกิดออกมาเป็นลบแล้วก็กดดันให้ราคาทองคำหลุดบริเวณ 1,242 เรายังประเมินว่าการอ่อนตัวลงต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนักยังประเมินอยู่แถวๆบริเวณ 1,230 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับก็อาจจะใช้ในส่วนของจุดดังกล่าวซึ่งเป็นแนวรับสำคัญประจำสัปดาห์เป็นจุดที่เข้าเก็บทองคำหรือว่าเข้าซื้อทองคำเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อหวังจังหวะการ เล่นสั้นหรือจังหวะการดิดตัวในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวของราคาใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่าเรายังกังวลว่าความผันผวนของราคาเนี่ยอาจจะทำให้นักลงทุนที่มีสถานะหรือโพซิชันค่อนข้างมากอาจจะแบกรับในส่วนของความเสี่ยงหรือความผันผวนของราคาไม่ไหวครับค่ะก็ช่วงค่ำวันนี้อาจจะต้องเกาะติดผลการประชุมสักนิดหนึ่งนะคะมาดูกันต่อที่เซฟ50ฟิวเจอร์ค่ะล่าสุดอยู่ที่886สำหรับช่วงบ่ายนี้ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นไหมคะ
ครับตัว S50 S16 นะครับถือว่าวันนี้ยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยพยายามขึ้นไปทดสอบในส่วนของแนวต้านระดับ900จุดแต่พอผ่านไม่ได้ก็เป็นลักษณะของการซึมลงแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับในส่วนของแนวรับย่อยเนี่ยระดับ886ยังอาจจะต้องจับตาดูว่าจะทรงตัวหรือตั้งฐานอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้หรือเปล่าหากยืนไม่ได้จริงๆเนี่ยเราประเมินว่าอาจจะมีระดับต่ำสุดต่ำกว่าวันก่อนหน้านะครับดังนั้นในส่วนของการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะต้องชะลอไปยังโซนแนวรับถัดไปบริเวณ874จุดขณะที่ในส่วนของปัจจัยที่ยังคงเข้ามาสนับสนุนนะครับน่าจะเป็นในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันที่ยังมีแนวโน้มที่ยังคงแข็งแกร่งประกอบกับในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคที่ยังคงสดใสแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากตลาดหุ้นบ้านเรามีการขยับขึ้นแล้วก็เคลื่อนไหวไม่เป็นในลักษณะวันนี้ไม่ได้ตามในส่วนของตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของดัชนีอีกครั้งหนึ่งประกอบกับในส่วนของการที่มีการดิ่งตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ900จุดเป็นครั้งที่2นะครับจะทำให้ตลาดเริ่มมองว่าเป็นลักษณะของการเป็นรูปแบบของตัวดับเบิลท็อปดังนั้นแล้วเนี่ยหากยังไม่สามารถปิดตลาดเหนือระดับ900จุดในวันนี้ได้สัญญาหรือแนวโน้มที่เป็นในลักษณะของแรงขายทำกำไรในระยะสั้นอาจจะชัดเจนมากขึ้นก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังสำหรับนักลงทุนที่ถือสถานะรองเอาไว้ในระดับที่ค่อนข้างสูงอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยปิดสถานะเพื่อทำกำไรแล้วก็รอการอ่อนตัวลงมาเพื่อตั้งฐานของดัชนีแล้วค่อยกลับไปเปิดรอโพซิชันใหม่น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครที่มีลองโพซิชันอยู่ก็ลุ้นนิดนึงว่าแนวต้าน900วันนี้ผ่านไปได้หรือเปล่านะคะถ้าผ่านไปได้ก็ต้องมีการปิดโพซิชันทำกำไรออกมาบ้างส่วนใครที่ยังไม่มีณวินาทีนี้เลยค่ะคุณผู้ชมลุ้นแนวรับ886ว่าจะรับอยู่หรือเปล่าสำหรับตัวของ Safety Future นะคะส่วนราคาทองคำค่ะคุณรู้จักว่าถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมที่รับความเสี่ยงหรือว่าเป็นไปได้ก็ทยอยปิดโพซิชันก่อนก็ได้นะคะก่อนที่เราจะทราบผลการประชุมของ ECBทุ่มครึ่งจะเป็นผลการประชุมแล้วก็สองทุ่มครึ่งจะเป็นถ้อยแถลงของประธาน ECB นะคะมีใน